ำขนมกันหน่อยกับมิงกี้โฮมเมดทริคสวัสดีค่ะตอนนี้เรากลับมาถึงอังกฤษแล้วนะคะก็ยังอยู่ในช่วงกักตัว14วันแต่ว่าเรายังทำขนมได้ค่ะก่อนอื่นต้องไปดูก่อนว่าในสวนบ้านแม่มีอะไรให้เราเก็บเอามาทำขนมได้บ้างข้างนอกฝนตกนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเอาเสื้อฮูดดี้แล้วก็ไปดูกันนะคะตามเรามาวันนี้เราจะเก็บกูสเบอร์รี่ค่ะหน้าตาแบบนี้นะคล้ายๆกับมะขามป้อมบ้านเราแต่ว่าอันนี้เปรี้ยวมากก็เลยเราจะเอามาทำขนมนะคะเราเก็บกูสเบอร์รี่มาได้เยอะมากแล้วก็กูสเบอร์รี่เป็นผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวมากค่ะเราจะมาทำแจมแยมกันแล้วหลังจากนั้นเราจะมาทำขนมสวิสโรลไส้แยมกูสเบอร์รี่ค่ะถ้าเพื่อนๆลองไปเก็บมะยมนะเปรี้ยวเหมือนกันใช้ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีทำแยมกันสั้นๆได้แยมหลายกระปุกมากเลยค่ะนั้นวันนี้เราจะทำขนมสวิสโรกันนะคะโดยใช้แยมนี้เป็นไส้ก่อนอื่นเรามาดูส่วนผสมกันค่ะวันนี้เรามีผู้ช่วยค่ะจะช่วยเราตีนะคะก่อนอื่นนะเราก็ตอกไข่ใส่ลงไปในถ้วยผสมใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะเมื่อคุณมีผู้ช่วยโอเคแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลนะคะตีกับไข่ให้เข้ากันจนเนื้อเป็นครีมแล้วก็สีมันจะค่อยๆขาวขึ้นนะคะถ้าเพื่อนๆมีเครื่องไฟฟ้าเครื่องตีไฟฟ้าใช้เครื่องก็ได้นะคะวันนี้เราใช้เบสิกขอบคุณผู้ช่วยนะคะตอนนี้สังเกตว่าเนื้อเป็นครีมแล้วนะคะเราจะผสมแป้ง ตอนนี้เมื่อเราใส่แป้งไม่ได้ตีแรงๆเนาะค่อยๆม้วนผสมเรื่อยๆนะคะตอนนี้เราจะใส่ลงไปในถาดที่เตรียมไว้นะคะเราใช้ถาดไม่ต้องหนานะคะประมาณตื้นๆแล้วก็ปูกระดาษไว้ใส่ถาดกันตอนนี้เราจะเอาเข้าเตาอบนะจ๊ะใช้ความร้อน220องศานะคะประมาณ 7-8 นาทีตอนที่เรารอให้สวิสโรสุกนะคะเราจะมาเตรียมกระดาษให้ใหญ่กว่าสวิสโรนิดนึงแล้วก็โรยน้ำตาลนะคะแล้วก็แยมถ้าเพื่อนๆใช้แยมที่เพิ่งทำเสร็จแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเป็นแยมที่ออกมาจากตู้เย็นอาจจะเอาน้ำร้อนแล้วก็ใส่ถ้วยลงไปเนาะให้แยมมันอุ่นๆเพื่อจะทาบนขนมได้ง่ายเดี๋ยวเรามาตีกันลงไปบนกระดาษน้ำตาลที่เตรียมไว้เพราะนี่คือเพื่อนๆต้องระวังมือนะคะ
ดันข้นเบี้ยวไปนิดนึงแต่ว่าก็ตอนนี้แหละทาแยมเลยนะคะตอนนี้เมื่อเค้กยังร้อนอยู่เราจะม้วนเลยนะคะรอให้มันเย็นนิดนึงนะคะมันยังร้อนเราก็สไลด์เป็นชิ้นๆแล้วก็กินกับกาแฟชาถ้าเพื่อนๆมีแยมหลายๆอย่างลองดูนะคะตอนนี้เราจะชิมแล้วนะคะและแขกรับเชิญของเราค่ะน้องอีเดนเขาไม่กินหรอกเค้กแต่ว่าเขาอยากดูอร่อยแยมมันจะเปรี้ยวๆนิดนึงนะแล้วก็ตัวเค้กจะหวานค่ะก็เลยรสชาติกำลังดีขอบคุณมากนะคะที่ดูวิดีโอของเราแล้วเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมกด Subscribe นะบ๊ายบายผู้ช่วยน่ามีอะไรตลก